ได้โปรดตั้งใจฟังฉันจะให้โอกาสอีกครั้งเรื่องเขาและเธอที่ใครบอกวันปีที่แล้วเนี่ยพี่นกโทรมาพี่นกพัชรีนะฮะโทรมาบอกว่าพี่บอยเหนื่อยละล้านะฮะเนี่ยก็ไม่อยากทำแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้ผมใช่ผมเลยบอกเฮ้ยไม่ได้พี่มันก็ต้องปล่อยให้เพลงพี่บอยหายไปจากโลกนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมพี่นกก็บอกนี่ลองไปคุยพี่บอยดูนะฮะก็พี่นกก็จับผมมาเจอพี่บอยนะฮะก็เลยบอกว่าโอเคทำร่วมกันโดยที่ผมแยกในพาร์ทของธุรกิจในพาร์ทของการบริหารจัดการมาพี่บอยก็ดูแลเรื่องทำเพลงดูแลเรื่องแต่งเพลงดูแลเรื่องสิ่งสวยงามเหล่านั้นไปผมเอาระบบเข้ามานะฮะแล้วก็เอาเรื่องกำลังคนเข้ามาเอาเรื่องคนเข้ามานะฮะก็เป็นคนที่ถนัดในด้านต่างๆซึ่งมันเหมาะสมกับ Lovefeast Entertainment นะฮะคือเราเปลี่ยนจาก Lovefeast เป็น Lovefeast Entertainment นะเปิดอันใหม่ขึ้นมาเลยเพื่อให้มันเหมือนกับกดปุ่มรีสตาร์ทใหม่แต่ทีมเดิมก็ยังอยู่นะฮะแล้วก็ทีมใหม่เข้ามาผสมจัดระบบให้มันจัดระบบระเบียบให้มันดีขึ้นนะมีหน่วยงานมีแผนกต่างๆที่มันซัพพอร์ตกันและกันได้มากขึ้นถ้าหากเธอยังฟังฉันจะขอโอกาสอีกครั้งจริงๆเราอยากเป็นอย่างนี้นะคือแปลว่าในมุมมองของคนเนี่ยเรายังอยากให้เรายังเป็นขนาดกลางเข้าถึงได้เรายังอยากเป็นค่ายที่มีเพลงที่มหัศจรรย์เหลือเกินอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าเรามาจัดการมันซะให้มันเป็นรูปแบบมากขึ้นเราก็ใช้คำว่าเราอยู่อย่างแฟมิลี่นะแต่เรา acting แบบ professional นะเป็นฉันที่ดีไม่พอและเธอนั้นเพียงแค่ออนวันแรกที่คิดเนี่ยคือเข้ามาบริหารจัดการอย่างเดียวนะทำไปเรื่อยเนี่ยก็โดนคำสั่งพี่บอยนี่แหละนะฮะว่าไปลองด้วยไปลองร้องด้วยเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าศิลปินจริงๆเขาคิดอะไรความยากลำบากของแต่ละเพลงมันออกมาเป็นยังไงกว่ามันจะออกมาได้หนึ่งเพลงเนี่ยมันยากเหลือเกินนะฮะใช้องค์ประกอบเยอะมากคนอาจจะเห็นว่าในภาพเนี่ยมีกีตาร์มีกลองมีเบสมีนักร้องมีคีย์บอร์ดแต่ในความจริงแล้วเนี่ยหนึ่งเพลงทำมาผมว่าต้องใช้สัก40-50ชีวิตอะนะฮะถึงจะได้ออกมาหนึ่งเพลงที่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยพอเราเข้าไปเรียนรู้แล้วเราก็เลยรู้ว่าเออมันยากจริงเพราะฉะนั้นวิธีการบริหารศิลปินแนวความคิดเราก็จะเปลี่ยนไปไม่ว่ามันเป็นเพราะใครทำไม่เป็นอย่างนี้ฉันก็พร้อมจะเข้าใจไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรแต่กลับมาตอนนี้ไม่เป็นไรเพียงแค่เธอนั้นพูดมาว่าไม่ได้รักเขาฉันก็พร้อมจะเข้าใจอยู่ในห้องอัดเนี่ยมันคนละโลกคนละโลก completely แบบชัดเจนอะทำให้เรารู้ว่าไอการที่เราจะมีประสบการณ์แค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่พอเข้าอยู่ในห้องอัดเนี่ย no มันคนละแบบเลยวันแรกที่เข้าไปอัดเนี่ยใช้ไม่ได้เลยแม้แต่คำเดียว 0% เหมือนลบสัญญาจะลืมมันไปอาจเป็นฉันคำว่าโอกาสมันจริงกว้างมากใช่ไหมมันมีให้โอกาสได้โอกาสเรียกโอกาสเต็มไปหมดทีนี้เนี่ยผมก็อยู่ในฐานะที่ทั้งเป็นคนที่เคยรับโอกาสได้รับโอกาสเป็นคนให้โอกาสเป็นคนพลาดโอกาสเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคำว่าโอกาสมันเป็นวอร์ดดิ้งที่ดีอ่ะถ้าเราให้เขาแล้วเนี่ยคือไม่ต้องไปหวังว่าจะได้อะไรกลับนะเราหวังว่าพอให้ไปแล้วเนี่ยเขาจะได้เขานั่นแหละจะได้อะไรไปแล้วพอเขาทำมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็มุมอะไรกลับมาหาเราเองอ่ะใช่ไหมแล้วเราก็เลือกแต่สิ่งที่ดีที่เขาทำมาก็พอละก็สบายใจละแต่เราได้โอกาสบ้างอย่างเงี้ยผม 90% ไม่เคยปล่อยเลยนะคือถ้ามีอะไรมาดีๆในชีวิตเนี่ยผมทำหมดเลยอยากทำอะไรที่มันหลากหลายในชีวิตอย่างเงี้ยอาจเป็นเขาที่ทำให้เธอ
ซีเบียง่ายกว่าวันนี้นะคือเบียร์มีแพลตฟอร์มเพลงก็มีเช่นเป็นเพลงร็อกนะเป็นเพลงแร็ปนะมันมีกว้างๆอยู่เข้าไปเสพเนี่ยพอจะรู้ได้ว่าเบียร์พอจะรู้ได้ว่าถ้าเป็นเบียร์ประเภทนี้รสชาติจะแนวเนี้ยมีความแตกต่างเป็นบุคลิกของแต่ละคนเพลงเหมือนกันแต่เบียร์เนี่ยบอกได้เลยว่าไอ้ตัวเนี้ยจะดังหรือไม่ดังคนจะนิยมหรือไม่นิยมอยู่ที่เงินที่ได้จะใส่อยู่ที่วิธีการโปรโมท1 2 4 5มันมีแพทเทิร์นของมันอยู่แล้วโอกาสที่มันจะเป็นไปตามนั้นสูงมีโอกาสสูงเพลงไม่ใช่อยากขอให้เธอได้ฟังและคิดทบทวนดู